มครับผมก็ได้เดินทางมาถึงนะฮะบอกแล้วนะครับที่จอดรถสะดวกสบายร่มรื่นมากๆอยู่สุขุมวิท16นะฮะซึ่งในเมืองมากๆกับบรรยากาศดีๆและบุฟเฟ่ต์คุ้มๆแบบนี้ครับวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณชนนท์วังตาลสวัสดีครับสวัสดีครับบีมคุณชนนท์นะครับครับที่บอกว่าโปรโมชั่นผมเห็นใน Facebook เนี่ยจะทนไม่ไหวต้องขออนุญาตมาถ่ายรายการเลยครับเพราะว่าโอ้โหท่านโปรโมชั่นของซูมิซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์เนี่ย299ทานได้เยอะมากใช่แล้วด้านหน้าของผมนี่คือเซต299ครับ299ครับก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยครับคือตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายแพงแล้วก็สามารถทานอาหารที่เรียกว่ายังไงอ่ะเป็นมันคุ้มค่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นมื้อที่คุณพาเพื่อนมาทานได้พาครอบครัวมาทานได้แล้วมันมีอะไรที่คนที่คุณมาทานด้วยเขาจะรู้สึกว้าวประมาณเนี้ยครับก็คือคิดว่าในราคา299ทานกุ้งได้ทานปูได้อ๋อครับเรียกว่าคุ้มค่า299บาทเน็ตเหรอเน็ตครับมีเครื่องดื่มมีซุปมีสลัดมีของหวานขนมสายไหมบริการด้วยครับขนมสายไหมก็มีครับใช่เรียกว่ามาแล้วครบจริงๆครบจริงๆนะฮะต้องถามหน่อยนะฮะว่าที่เราอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันคุ้มค่ายังไงเหรออ่ะคุ้มผู้บริโภคเนี่ยคุ้มค่าแน่ๆครับนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหผู้ประกอบการใช่มั้ยครับผู้ประกอบการคิดว่าความสุขของผู้ประกอบการคือผู้บริโภคคุ้มค่าแล้วเราก็อยากจะมีลูกค้าเยอะๆมาทานและแฮปปี้ฮะประมาณนั้นคุณวีนใช่ครับเราอยู่สูงที่16ใจกลางเมืองมากใช่ครับนะครับเข้าซอยมานิดเดียวเท่านั้นที่จะรถสะดวกสบายที่นี่นี่ไฮไลท์ของอาหารและคุณภาพที่คัดสรรเนี่ยเป็นยังไงครับก็ขั้นแรกเลยจะเริ่มจากว่าในราคา299นะครับที่อื่นไม่มีแน่นอนคือเรามีกุ้งแม่น้ำเรามีปูของกุ้งแม่น้ำมีปูมีปลาแซลมอนด้วยมีแซลมอนมีท้องแซลมอนแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆเมนูซึ่งคิดว่าในละแวกนี้ในราคาแบบนี้ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวผมก็คงทำไม่ได้ครับประมาณนั้นคือคำว่าละแวกเนี่ยนี่คือกลางเมืองนี่คือสุขุมวิทครับราคาแบบนี้คุณไปห้างอ่ะคุณไปเดินห้างใหญ่ๆก็ตามราคานี้ไม่มีนะครับราคานี้ไม่มีหรือถึงจะมีราคานี้คุณก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากขนาดนี้ครับแต่ว่านี่คือตั้งใจก็คุยกับหุ้นส่วนทุกท่านกับพี่ปู้อัญชลีเองก็บอกว่าแกทุกคนพวกเรามองว่าอยากจะทำให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีจริงๆอยากให้ลูกค้ามาแล้วแฮปปี้พูดถึงเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการกันเนี่ยนะฮะที่นี่มีคุณส่วนมีทั้งคุณกุ้งอัญชลีด้วยนะครับแฟนคลับก็มาทานได้นะครับเพราะว่าที่นี่นี่เรียกว่าแน่นอนนะฮะเราทำเนี่ยเรามีชื่อเสียงกันอยู่แล้วเราไม่ทำให้เสียชื่อแน่นะครับตั้งใจให้ทานอะไรแบบดีๆ299นี่ทุกอย่างคัดสรรมายังไงฮะทั้งกุ้งแม่น้ำหรือว่าปูครับครับก็โดยกุ้งนี่ก็คือว่าจะมาวันต่อวันนะครับโดยผมจะเป็นคนสั่งซื้อเองปูเช่นกับปูของเรานี่เป็นปูมันอิมพอร์ตมาดังนั้นมันอาจจะมีต้นทุนที่ต่างจากปูสดในไทยบ้างเพราะว่าเวลาเขาทำปูที่เมืองนอกเขาทำจำนวนมากจริงๆต้นทุนต่อหน่วยมันเลยต่ำใช่ไหมครับเป็นที่มาของการที่สามารถทำปูได้นะครับอย่างแซลมอนนี่ก็เหมือนกันอย่างในบุฟเฟ่299เนี่ยเราบริการแซลมอนให้เป็นแซลมอนที่เป็นปลาธรรมชาติครับไม่ได้เป็นปลาที่เลี้ยงในฟาร์มแล้วว่าตัวอ้วนๆอะไรอย่างนี้ก็คือว่าไม่ได้เป็น GMO ครับประมาณนั้นอันนี้คือบอกเหตุและผลให้คุณผู้ชมได้ทราบเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าไม่ใช่อยู่ๆจะมาขายแต่แบบราคาถูกและทานอะไรไม่รู้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอะไรที่อิมพอร์ตที่มาอย่างไรครับแล้วก็เสริม299ของเราเนี่ยมีเนื้อวัวด้วยใช่ไหมครับที่จะเห็นตรงนี้ว่ามีเนื้อสไลซ์ด้วยดังนั้นคนที่ชอบทานเนื้อเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยากจ่ายแพงเนี่ยก็สามารถที่จะมาทานจ่ายราคานี้ก็คือครอบคลุมทุกอย่างชอบทานเนื้อไม่ทานเนื้อชอบซีฟู้ดแต่หลักใหญ่ของเราตอนนี้คือที่เน้นคือเรื่องกุ้งกับปูนะครับเพราะลูกค้าชอบมาก299บาทมีกุ้งมีปูแล้วก็ชีสกับไข่กุ้งเหมือนกันที่เสริมขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นออปชันที่เหมือนกับว่าเราทดลองกับลูกค้าฟีดแบคดีมากดีจนเราก็เลยก็ทำกระทะชีสนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อบริการลูกค้านะครับเรามาเข้าเรื่องกระทะหน่อยนะครับเพราะว่าเคยมาทานอยู่บ่อยๆอยู่แล้วไม่เห็นกระทะฮะนี่เวอร์ชั่นใหม่ของทางซูมิซีฟู้ดบุฟเฟ่เนี่ยนะครับเป็นกระทะอะไรครับมันเป็นกระทะที่เป็นเคลือบเทฟลอนมาใช่ไหมครับเหมาะสำหรับการทำให้ชีสละลายแบบนี้เดี๋ยวยังไงให้เราลองกริลดูไหมครับมือกริลเรามีมือกริลของเราเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้เทฟลอนเนี่ยมันทำให้ไม่ติดครับหนึ่งทำให้ไม่ติดแล้วก็เราสามารถที่จะเล่นสนุกกับอาหารของเราได้ครับคือว่าเมื่อเราทำเนื้อเราปิ้งเนื้อปกติเราก็จะมีออปชันคือแค่ว่าทานกับน้ำจิ้มแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะทานเนื้อกับชีสได้เราก็เนื้อกับชีสกับน้ำจิ้มได้แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับชีสกับไข่กุ้งนี่มันเหมือนกับว่ามันท็อปทุกอย่างแล้ววางลงบนทุกอย่างมันอร่อยหมดเหรอครับคุณบีมต้องลองครับเพราะว่า
เหมือนพิซซ่าครับไฮไลท์ของพิซซ่าก็เลยคือชีสอาหารอื่นๆเช่นกันเมื่อหยอดชีสลงไปมันก็อร่อยขึ้นหยอดไข่กุ้งกรุบๆลงไปอีกมันก็จะอร่อยขึ้นอีกพูดถึงมาทานที่นี่เนี่ยแค่มาถ่ายเฉยนะน้ำลายสอตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าดูหน้าตาอาหารแต่ละอย่างเนื้อคุณนนท์ครับอยากทราบเนื้อนี่มันเป็นเนื้ออะไรส่วนไหนถ้าเป็นในราคา299นะครับเราใช้เป็นโคไทยแต่ว่าก็คัดเลือกมาใช้เป็นเนื้อสันนอกอ๋อเป็นสันนอกครับเป็นสันนอกหรือเนื้อส่วนสะโพกแล้วแต่ล็อตเพราะว่าเวลาเราก็จะมีโปรโมชั่นบอกทาง Facebook ใช่ครับใช่ครับเราแจ้งว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็พวกหมูของเราเนี่ยครับก็จะมีเราก็จะมีเป็นหมูที่ราดซอสต่างๆเลยมีหลายๆเมนูมากแต่วันนี้เอามาให้ดูเป็นแซมเปิ้ลแค่นิดหน่อยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายซอสใช่ครับมีหลายซอสมีซอสแบบเผ็ดมีซอสแบบหวานมีซอสแบบสไตล์ไทยๆเป็นแซ่บๆอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็ส่วนของพวกที่เป็นของหมักเนี่ยครับเราก็คัดเลือกมาอย่างดีเหมือนกัน คือว่าอย่างเช่นหมูหมักตัวเนี้ยครับเป็นหมูหมักที่เป็นสูตรเยาวราชก็เป็นเยาวราชจริงๆคือตัวนี้เรียนตามตรงว่าผมไม่ได้เป็นคนหมักเองผมก็ไปซื้อมาจากที่เยาวราชครับคือเพราะว่าชิมแล้วมันอร่อยใช่ครับถูกครับก็คือว่าชิมแล้วโอ้โหคือเราทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงให้ลูกค้าได้ทานก็คือผมก็เลยเหมือนกับว่าจัดหามาเลย อย่างเมนูหมักต่างๆเนี่ยครับก็คือบางตัวเราทำบางตัวเป็นจัดหามาโอ้นะฮะและรวมถึงมีหอยหวานด้วยใช่ครับหอยหวานเผานะใช่ครับสามารถทานได้ง่ายๆนะต้องไปร้านพูดอย่างเดียวใช่ครับนะครับแล้วก็อันนี้ปลาก็นะครับท้องแซลมอนเนื้อแซลมอนบาร์บีคิวต่างๆนานาก็คือในราคานี้ก็ได้ทานแซลมอนด้วยก็ถือเป็นไฮไลท์เหมือนกันอ๋อนี่เหรอต้องทานอย่างนี้เหรอใช่ครับต้องเอาไข่กุ้งมาโรยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเมื่อตรงนี้เมื่อพอเนื้อมันเริ่มได้ที่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเล่นเงินสนุกได้ครับแล้วในส่วนข้างๆนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นข้าวผัดได้ด้วยครับก็คือเราก็จะมีข้าวผัดกระเทียมเรามีข้าวสวยแล้วเราก็มีเป็นข้าวที่เป็นซอสเกาหลีคลุกไว้แล้วใช่ไหมครับให้คุณสามารถมาทำเป็นสไตล์เหมือนบิบิมบับในการปิ้งย่างไปด้วยอ่